วันนี้ก็มากันทั้งครอบครัวเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเป็นพาร์ทเนอร์กับ NYMA อยู่แล้วแล้วก็เราผมทั้งแถบที่ก่อนเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็ทำช็อปอยู่แล้วก็ตัวเองก็สปอนเราที่ครอบครัวเนี่ย NYMA สปอนเซอร์มานานแล้วก็ใส่ก็สนิทกันแข่งด้วยเป็นระดับน้องไม่ได้แข่งครับนี่เราเป็นผู้ดูอย่างเดียวพอไว้รับแข่งก็ดีขึ้นครับเดินได้ปกติแต่ว่ายังเล่นหนักๆไม่ได้แต่ก็เริ่มเล่นแล้วเล่นเบาๆ 100% ตอนนี้เท่าไหร่อันนี้ครับ 85% ก็แต่เราก็อยากไว้ใจพี่น้องเนี่ยเล่นได้แต่ว่าเขาจะรู้ตัวเองนะครับว่าถ้าเล่นโหดๆเกินไปเจ็บจริงๆไม่ได้มันต้องรักษาอะไรเพิ่มเติมก็ต้องรักษาอะไรเพิ่มเติมไหมตอนนี้แค่ใช้เวลาก็ตอนนี้ก็ดูแลเรื่องแต่กระดูกแล้วก็ใครเข้ามาช่วยประมาณนี้แล้วอยากเอาการลูกสาวเป็นยังไงบ้างครับเซย่าก็ดีขึ้นก็น้ำหนักลดลงเรื่อยๆแต่ว่ายังทานยาอยู่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆจริงๆพอไปเช็คอัพล่าสุดมีอะไรที่เป็นเหตุผลก็มีค่าไทรอยมีอยู่แต่มันน้อยลงแต่ก็ยังมีอยู่ก็ต้องรักษาต่อเนื่องไปก่อนไม่ชอบอายุที่น้ำเป็นไปเริ่มมาก็ตอนแรกกลัวว่าจะมีผลในการเกี่ยวข้องกับเรื่องการเจริญเติบโตเพราะว่าต่อมไทรอยมันมีปัญหามันจะกระทบถึงการเจริญเติบโตของน้องแต่ตอนนี้น้องก็173ไปแล้วก็ถือว่าน่าจะรอดอยู่ตัวแล้วแต่ว่าก็นอกเหนือนั้นก็จะมีเรื่องภาวะของร่างกายที่ยังระบายน้ำหนักไม่ออกตามภาวะของไทรอยที่มันเป็นถ้าถามในแง่ความรู้สึกของคุณพ่อเป็นยังไงปีนี้รู้สึกเหนื่อยไหมครับลูกต้องใช้คำกับทุกคนเลยใช้คำว่าท้าทายมากกว่าในความเป็นพ่อเป็นแม่คือเป็นพ่อเป็นแม่ที่ไม่อยู่ในกราฟปกติกราฟมันจะขึ้นสุดๆแล้วก็ลงสุดๆไปเลยได้ดีครับให้กำลังใจกันยังไงบ้างก็ส่วนมากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหมดเลยก็ต้องมันไม่มีทางที่จะมีความสุขตลอดหรอกแต่เราก็ประคองกันไปคนไหนมีปัญหาก็หันไปช่วยกันโฟกัสคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เคยถามตัวเองไหมว่าทำไมต้องมาเจออะไรพร้อมกันลูกคนที่สามฟันแล้วลูกคนที่สามอีกอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆคิดว่ามีลูกแล้วมันทุกอย่างมันจะเซตเท่าแล้วนะแต่ว่าก็ไม่เนาะมันก็ยังมีดราม่าต่อดราม่าแล้วก็ต่อดราม่าอีกก็รู้สึกว่าชีวิตมันท้าทายดีก็ต้องสู้ต่อไปเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยได้อยู่พี่เจ๋งเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะทำงานอย่างอื่นเหนื่อยกว่าบ้านหนักเลยเนาะแต่ว่าเขาเสียเองภาวะเครียดลดลงไหมครับเขาเครียดลดลงตอนนี้เริ่มเรียนหนังสือแล้วเพิ่งเข้าศิลปากรไปก็เรียนเยอะขึ้นก็ดีขึ้นแล้วก็เริ่มนี่เพิ่งเริ่มเข้าแคมปัสไปเขาก็สนุกกับการเรียนน้องเขามีความกังวลในการใช้ชีวิตไหมครับหรือว่ายังไงไม่ค่อยหรอกครับไม่มีหรอกครับมีกังวลสำหรับการที่เขาเริ่มกลับไปเรียนเริ่มกลับไปก็ไม่มีนะตอนนี้เขาก็ยังเวลาว่างเขาก็ยังร้องเพลงยังทำยูทูบร้องเพลงอยู่แล้วก็ก็เรียนด้วยก็ทำงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคได้อยู่จริงๆมันไม่สามารถหายขาดได้แบบก็หวังว่านะอยากจะให้หายขาดดีกว่าเนาะเพราะว่าไม่อยากให้น้องทานยาตลอดชีวิตก็แต่ทานยาแล้วมีวิธีรักษาของมันก็เราก็ทำทุกวิธีทำนะทั้งวิธีธรรมชาติด้วยออร์แกนิกแล้วก็ใช้วิธีเพิ่มเติมอาหารที่น้องขาดโดยที่ใช้วิธีเช็คว่ามันมีวิตามินอะไรเพื่อเติมให้มันเต็มให้ร่างกายมันสมบูรณ์แล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ต่อมไทรอยด์มันหยุดทำงานตัวเองไปแล้วตอนนี้คือมันลดลงไม่ได้มีโทษใช่มันลดลงแต่ว่ายังไม่ออกไป 100% ลดลงเพราะว่ากินยาใช่แล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยครับคุณหมอมีสั่งห้ามอะไรไม่มีเลยครับไม่มีก็ให้ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าไม่อยากให้ทานยาคุมเอาไว้ตลอดก็เลยยกให้ทุกคนทุกอย่างสู้ลูกเดี๋ยวรอดูสิ้นปีว่าจะได้รางวัลไหมจะได้ฉายาหรือเปล่าจริงๆพี่มีที่กำลังใจลูกๆยังไงบ้างส่วนมากจะบอกเขาว่าวันนี้มันไม่ใช่วันสุดท้ายของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องมูฟออนต่อไปแล้วต้องมูฟออนให้เร็วด้วยล้มได้แต่ต้องรีบลุกก็บอกเขาอีกทีก็กลับมาทำงานปกตินะก็ทำงานปกติตอนนี้สัญญาไม่เป็นละครจะเป็นซีรีส์แล้วยังอยู่ก็ยังอยู่ปกติแล้ว